BNK Music หม้อสวัสดีครับผมหนุ่ย BNK Music หม้อครับวันนี้เราอยู่ที่ BNK Music หม้อเช่นเดิมครับก็ใครสนใจสินค้าและบริการของ BNK Music หม้อนะครับติดต่อตามเว็บไซต์ด้านล่างเลยนะครับและวันนี้เราอยู่กับช่วง BNK เทคนิคนะครับก็จะมาแนะนำเทคนิคดีๆเกี่ยวกับกีตาร์นะครับกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้าและก็เครื่องดนตรีอื่นๆด้วยนะครับถ้าโอกาสเป็นไปได้นะครับในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเทคนิคในการเลือกซื้อกีตาร์เบื้องต้นนะครับอย่างละเอียดนะครับก็อันนี้จะเป็นเทคนิคส่วนตัวของผมเองนะครับก็ใครถ้าเกิดว่าเข้ามาชมคลิปแล้วนำมาไปใช้ได้ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับเทคนิคการเลือกกีตาร์ง่ายๆนะครับเบื้องต้นนะครับแล้ววันนี้นะครับตัวที่ผมจะมาทำการแนะนำนะครับก็คือจะใช้เจ้า Mardi MD 41 CSB ตัวนี้นะครับสี Sunburst นะครับเป็นตัวอย่างนะครับเป็นเคสศึกษานะครับเพราะว่า1ราคามันถูกครับ2สเปคคือตามมาตรฐานครับเราจะเดี๋ยวต่อไปนี้นะครับนับจากตอนนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะได้ยินคำว่ามาตรฐานอาจจะได้ยินบ่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับก็ตัวนี้ราคาไม่ถึง 2,000 บาทครับแต่มันก็ครบถ้วนตามมาตรฐานของกีตาร์ที่ดีทุกคนจะมีนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็มีกีตาร์หลากหลายแบรนด์นะครับหลากหลายวัสดุหลากหลายการผลิตนะครับแล้วก็หลากหลายสถานที่ในการผลิตด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่อยากจะเริ่มต้นเล่นกีตาร์หัดเล่นกีตาร์ใหม่ๆนะครับก็จะมองหากีตาร์ตัวแรกใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็อยากจะมีไว้ที่บ้านนะครับถ้าไปยืมของเพื่อนมาก็ไม่สะดวกใช่ไหมครับก็ต้องการที่จะเดินไปซื้อที่ไหนก็ตามแต่ที่เป็นร้านขายเครื่องดนตรีนะครับก็อยากได้กีตาร์สักตัวหนึ่งไว้เป็นเจ้าของทีนี้เราจะมีเทคนิคในการที่จะเลือกกีตาร์อย่างไรนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่ากีตาร์ตัวนั้นเนี่ยมีคุณภาพที่ดีมาตรฐานที่ดีนะครับรวมถึงซุ้มเสียงและก็องค์ประกอบโดยรวมของกีตาร์ทั้งหมดเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับทีนี้ผมจะแบ่งเป็นคร่าวๆนะครับเป็น 3-4 ช่วงนะครับก็คืออย่างแรกนะครับถ้าท่านใดนะครับเริ่มที่จะคิดว่าจะเล่นกีตาร์นะครับหรือว่าจะเริ่มฝึกหัดกีตาร์ก็อย่างแรกก็คือตรวจสอบตัวเองก่อนว่าเราพร้อมหรือว่าเราชอบจริงๆไหมนะครับทีนี้เวลาที่เราจะเดินไปซื้อกีตาร์สักตัวหนึ่งนะครับเราก็ต้องเช็คว่ากีตาร์ตัวนั้นจะเหมาะกับเราไหมถูกไหมครับครับสำหรับเบื้องต้นนะครับคนส่วนใหญ่นะครับก็จะคิดว่าโอเคเราอยากเริ่มเล่นกีตาร์นะครับวันนี้เราจะเดินไปซื้อกีตาร์สักตัวหนึ่งครับเราก็ต้องมองอะไรก่อนครับอันดับแรกเราต้องมองว่าตัวเรามีความพร้อมไหมมีเวลาไหมที่จะอยู่กับมันนะครับฝึกบ่อยๆนะครับมีเวลาหรือเปล่าทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเรามีความชอบจริงๆไหมนะครับก่อนที่เราจะไปซื้อกีตาร์สักตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องจ่ายออกไปนะครับสำหรับกีตาร์หนึ่งตัวไม่ว่าจะถูกหรือจะแพงหรือจะยังไงก็ตามเราก็ต้องจ่ายเงินไปนะครับทีนี้มันจะคุ้มกับเงินที่เราได้จ่ายไปหรือเปล่านะครับและถ้าเราสำรวจตัวเองเรียบร้อยแล้วว่าโอเคเราตั้งใจที่จะเล่นกีตาร์สักตัวหนึ่งให้เป็นนะครับให้ได้เราก็มาลองวิธีการเลือกซื้อแบบที่ผมคิดขึ้นมาส่วนตัวนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวอาจจะไม่มีทางเทคนิคมาเกี่ยวข้องมากมายแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่จับกีตาร์มาหลากหลายแบรนด์หลากหลายไซส์หลากหลายรุ่นหลากหลายเนื้อไม้นะครับผมก็จะเป็นแนะนำง่ายๆเบื้องต้นนะครับอย่างแรกนะครับสำหรับนักกีตาร์มือใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามที่จะต้องสนใจก็คือ1นะครับก็คือความชอบหมายถึงว่าเราเดินเข้าไปในร้านปุ๊บเรามองกีตาร์เป็น 20-30 ตัวนะครับหลากหลายเราก็มองเลยว่าโอเคเราชอบไหมเราชอบทรงไหนแบบไหนนะครับแต่ในเรื่องของทางเทคนิคในเรื่องของเสียงเราอย่าเพิ่งไปว่ากันนะครับเอาเป็นว่าเราชอบกีตาร์ตัวไหนเป็นพิเศษมันถูกตาต้องใจนะครับเราก็เดินไปที่ตัวนั้นครับแล้วก็หยิบมันขึ้นมาครับทีนี้เราก็มาดูอันดับแรกเลยก็คือรูปทรงภายนอกครับตัวของบอดี้ของมันนะครับลำตัวด้านข้างด้านหลังแล้วก็หมุนดูเลยครับง่ายๆครับพอดูไปแล้วก็มาดูที่คอครับดูที่เฮสต็อกตัวนี้มาดูที่จูเนอร์ตัวนี้นะครับก็ดูรอบๆนะครับว่าสวยงามอย่างที่เราต้องการไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นจากการที่มีพนักงานในร้านหรือว่าเจ้าของร้านมาแนะนำว่าโอเคตัวนี้เสียงดีตัวนี้ถูกตัวนี้ราคาไม่แพงเหมาะเป็นการเริ่มต้นสำหรับคุณบางทีคุณอาจจะไม่ชอบกีตาร์ตัวนั้นก็ได้นะครับผมก็เลยแนะนำว่า1คืออย่าไปสนใจเรื่องราคานะครับก็คือเดินเข้าไปชอบตัวไหนก็หยิบตัวนั้นมาแล้วก็ดูลองสัมผัสดูนะครับลองรูปๆคำๆดูนะครับรูปไปเรื่อยๆครับจนเรารู้สึกว่าโอเคเราชอบรูปทรงตัวนี้เราจะเคยเห็นในตามรีวิวต่างๆทรงนี้มันเท่ดีเราก็คิดไว้ก่อนว่าเราชอบนะครับแล้วก็หมายตาไว้ก่อนครับ
ทีนี้เรามาว่ากันเรื่องของเทคนิคนะครับหลังจากมีความถูกอกถูกใจในกีตาร์ตัวที่เราได้เลือกไว้แล้วนะครับเราก็มาว่ากันเทคนิคทางเทคนิคก็คือ1เราก็จะมาดูเรื่องของตัวบอดี้นะครับนี่บอดี้ก็คือส่วนนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีซาวโฮนะครับมีบริดมีด้านข้างด้านหลังนะครับแล้วก็สีสันต่างๆมากมายครับก็ในท้องตลาดก็จะมีกีตาร์ที่ทำจากวัสดุหลากหลายครับที่เอามาใช้ทำบอดี้นะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังครับรวมถึงวัสดุที่จำเป็นมากๆเลยนะครับก็คือบริดซัดเดิลหมุดพินตัวนี้นะครับวิธีการดูนะครับตัวบอดี้ตัวนี้โดยส่วนตัวผมที่ผมใช้นะครับก็คือเรื่องเราจะมองด้านนอกก่อนนะครับมองภายนอกไปครับว่ามันไม่มีริ้วรอยนะครับมันเรียบสนิทนะครับเงางามถ้าเกิดเป็นเครือแบบเงาก็มันก็จะต้องเงานะครับมันก็ไม่มีจุดไหนด่างหรือว่ามีสีขุ่นของสารที่เอามาเคลือบตัวไม้นะครับก็ต้องใสสวยงามทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังนะครับแต่ถ้าเป็นแบบซาตินฟินิชนะครับก็คือเป็นเคลือบด้างก็เราก็มองตัวบอดี้เหมือนเดิมครับเหมือนกับครอสฟินิชครับเราก็ต้องมองว่าแหมพอส่องไฟแล้วมันไม่มีอะไรมากระทบสายตาเป็นริ้วเป็นรอยเป็นเสี้ยนเป็นอะไรพวกนี้นะครับอันดับ2หลังจากเช็คด้วยสายตาแล้วเราก็ลูบครับลูบไปทั่วมันก็ต้องเนียนเหมือนกับที่ตาเราเห็นนะครับเนียนไม่มีอะไรตุ่มเป็นตอนะครับทีนี้อันดับต่อมานะครับเราก็มาดูที่บริดจ์ครับอันนี้สำคัญนะครับหลังจากที่เราดูความเรื่องความสวยงามไปแล้วไอ้ตัวนี้หนึ่งคือเป็นความสวยงามของตัวกีตาร์ด้วยของตัวบอดี้ที่แปะไว้นะครับแปะไว้กับตัวซาวโฮก็คือไมน่าตัวนี้นะครับทีนี้ความสำคัญของบริดนั้นอย่างไรเป็นยังไงบริดนั้นจะรับแรงสั่นสะเทือนจากสายนะครับที่เป็นสายทั้ง6สายเนี่ยนะครับมาไว้ที่ตัวบริดนี่ครับโดยผ่านตัวเจ้าหย่องตัวนี้นะครับหรือสังเกตเรียกซัดเดิลนะครับหย่องตัวนี้แล้วยึดนะครับบริดเนี่ยจะเป็นตัวให้ซัดเดิลวางด้วยนะครับเป็นตำแหน่งที่ซัดเดิลวางอยู่นะครับแล้วก็เป็นทั้งตัวยึดสายด้วยนะครับหมุดตัวนี้ทั้ง6อันนี้นะครับสีขาวนะครับก็จะทําการยึดสายนะครับเข้ากับตัวบริดจ์แล้วก็เข้ากับตัวกีตาร์อีกทีนึงทีนี้บริดจ์เนี่ยหรือสะพานสายเนี่ยอันเนี้ยอันยาวๆเนี่ยครับมักจะทําจากไม้โรสวูดนะครับจะเป็นขัดเงาหรือไม่ขัดเงาหรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็จะเป็นรูปทรงคล้ายๆกันครับลักษณะนี้นะครับยาวแล้วก็จับรู6รูครับแล้วก็มีซอกร่อง1บาร์ครับ1แถวเพื่อให้ซัดเดิลวางไว้นะครับเป็นตัวพาดของสายครับทีนี้ตรงนี้มันสำคัญยังไงถ้าบริดจ์ตัวนี้นะครับไม่ประกบติดกับตัวของไม้หน้าของกีตาร์นะครับมันจะทำให้การสั่นสะเทือนของสายทั้ง6สายเนี้ยลงไปที่ไม้หน้าได้ไม่เต็มที่ครับก็คือเราจะเห็นจากกีตาร์ที่มีคนเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าสั่นสะเทือนกีตาร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางออนไลน์แล้วพอส่งมาเนี่ยคือมันแทบจะใช้ไม่ได้เลยนะครับและโดยส่วนที่จะเห็นกันบ่อยๆนะครับสำหรับความที่ได้กีตาร์ที่ไม่มีมาตรฐานตัวสะพานสายตรงนี้นะครับหรือบริดจ์ตัวนี้นะครับมันจะเพิ่มมาครับก็คือพูดง่ายๆคือเราสามารถปิ๊กนะครับมันบานขนาด 0.6 มิลตัวนี้นะครับสอดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปเหน็บได้เลยครับก็ไม่ออกเลยนะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ลองใช้ปิ๊กลองดันเข้าไปนะครับหรือจริงๆแล้วมองด้วยสายตาก็น่าจะรู้ครับเราก็มองไปรอบด้านเลยครับทางด้านนี้ด้านตรงนี่ตรงนี้แล้วก็ด้านไหนนะครับว่ามันอ้าไหมเพราะว่าหลังจากที่เราขึงสายตึงๆแล้วเนี่ยถ้าบริดจ์ไม่มีคุณภาพการยึดเหนี่ยวกับตัวของไม้หน้าไม่มีคุณภาพจากทางผู้ผลิตนะครับมันจะทำให้เกิดการงับบริดจ์ขึ้นมาครับแล้วทีเนี้ยเวลาเราเล่นเนี่ยเสียงก็จะเล่นเสียงก็จะไม่ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ประกบเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวซาวบอร์ดตัวนี้นะครับอันนี้อย่างที่หนึ่งนะครับตัวบอดี้ทีนี้เราไปดูด้านหลังครับง่ายๆเลยเราก็ลูบเหมือนเดิมครับดูด้วยความเสน่หานะครับก็ลูบไปทีนี้เราชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนก็ลองดูนะครับแต่โดยส่วนมากแล้วไม้หลังก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับไม้ข้างก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ที่เห็นกันบ่อยๆก็คืออันนี้ก็จะมีอาจจะไม่บ่อยมากนะครับบางทีด้วยการที่ไม้ข้างนะครับใช้ไม้2ชิ้นมาประกบกันก็คือชิ้นด้านขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ชิ้นด้านซ้ายนะครับไม่ว่ามันจะเป็นทรงใดก็ตามนะครับกีตาร์โดยส่วนใหญ่นะครับหรือเกือบทั้งหมดก็จะใช้ไม้กับ2ชิ้นมาประกบกันนะครับเพื่อเป็นด้านข้างของกีตาร์นะครับและจุดประจบมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับที่เราเห็นนะครับมันก็จะมีรอยบรรจบตรงนี้ไอ้รอยตรงนี้นะครับก็ต้องปิดสนิทพอดีครับไม่งั้นมันก็จะทําให้การสั่นสะเทือนไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับไม้หลังกับไม้หน้าไม้ข้างเนี่ยจะมีผลในการที่จะค
คงไว้ซึ่งความสมดุลของเสียงทั้ง6สายนะครับทีนี้เราย้ายมาพูดถึงตัวบอดี้กันเสร็จแล้วคร่าวๆนะครับเราก็ย้ายมาในเรื่องของงานประกอบเรื่องของคุณภาพอะไรแล้วก็อาจจะเว้นไว้ที่หลังก็ได้นะครับบางทีถ้าเกิดเราเป็นกีตาร์ตัวแรกเราเดินไปซื้อที่ร้านเนี่ยพ่อค้าเนี่ยหรือเจ้าของร้านอาจจะแนะนำตัวที่ถูกที่สุดให้เราซึ่งจริงๆแล้วกีตาร์ที่ราคาถูกที่สุดคือไม่ใช่กีตาร์ที่ดีที่สุดนะครับการเลือกซื้อกีตาร์ตัวแรกนั้นควรจะเลือกกีตาร์ที่ดีที่สุดแต่ไม่ใช่ราคาแพงที่สุดนะครับระดับไม่เกิน 2,000 แบบนี้หรือ 2,000 กว่าหรือไม่เกิน 3,000 อะไรก็ได้นะครับแต่คุณภาพต้องได้ตามมาตรฐานนะครับอ่ะทีนี้เราย้ายกันมาที่คอกันบ้างนะครับคอของตัวกีตาร์นั้นก็จะประกอบด้วยฟิงเกอร์บอร์ดครับที่เห็นสีดำๆแล้วก็มีเหล็กเป็นขั้นๆอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็อาจจะเดินด้วยสีอะไรก็ตามแต่นะครับจะเป็นพลาสติกหรือเป็นวัสดุอะไรก็ได้ซึ่งจะวางอยู่ด้านข้างของตัวคอนะครับเพื่อจะวางจุดบอกตำแหน่งของเฟสนั่นเองนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมารู้กันภายหลังครับในส่วนข้ออันนี้สำคัญครับสำคัญมากคอเราก็เช่นเดิมครับเราก็ลูบมันเข้าไปครับลูบมันเข้าไปเราเอานิ้วมาชิดตรงเฟสที่เป็นเหล็กนี้นะครับเราก็รูดมันมาอย่างนี้นะครับรูดด้วยนิ้วไหนก็ได้นะครับพอรูดแล้วเนี่ยมันต้องรื่นปื๊ดรื่นปื๊ดนะครับไม่ใช่ว่าพอรูดปุ๊บติดเฟสกึกๆหรือโดนเหล็กตัวนี้บาดอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับเราก็วางทันทีครับเราเปลี่ยนตัวทันทีเราไม่เอาครับทีนี้ความสำคัญของคอคือข้อเป็นตัวที่จะขึงนะครับสายอย่างแรกแล้วนะครับผ่านฐานตรงนี้นะครับตั้งแต่นักไปถึงเซนเดอร์นะครับและ2ก็เป็นตำแหน่งที่เราจะใช้กดในการที่จะเป็นคอร์ดด้วยนะครับในตามช่องต่างๆระหว่างเฟทที่เป็นเหล็กเป็นแท่งๆนี่เองนะครับทีนี้เราจะดูยังไงกีตาร์ที่มีมาตรฐานนะครับก็คือเราส่องไปอย่างนี้ครับส่องจากตรงนี้ก็ได้ครับอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวเนาะส่องจากด้านตรงนี้นะครับให้มองเลียดไปทางจาบอร์ดตรงนี้นะครับมองผ่านบิดไปนะครับแล้วก็มองผ่านไอ้เจ้าไบดิ้งนี่เขาเรียกไบดิ้งเนาะไบดิ้งเสียวขานี่แหละครับเราก็จับกีตาร์ลักษณะนี้นะครับจับให้มันคงนะครับไม่ใช่จับไม่ดีร่วงนะครับเจ้าของร้านบอกซื้อเลยสวยนะครับเราก็มองแต่นี่ครับผ่านสะพานสายครับปุ๊บเข้ามาที่ตัวไบดิ้งสีขาวนี่นะครับเรามองไปเลยครับเดี๋ยวผมจะมองให้ดูนะครับสนามมองแบบนี้ก็หลับตาข้างนึงหรือถ้าไม่หลับก็ได้แต่หลับก็ดีกว่านะครับพอเรามองไปเสร็จปุ๊บตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่ตัวคอนะครับที่เป็นส่วนที่ติดผนึกกับตัวบอดี้ของกีตาร์นะครับจนไปถึงนัตก็คือหย่อมเล็กๆตรงนี้นะครับเล็กนัตมันต้องตรงครับง่ายเท่านั้นง่ายไหมง่ายๆเลยนะครับมันต้องตรงครับมันต้องมองไปแล้วตรงเลยไม่มีบิดซ้ายบิดขวาอย่างนี้ไม่ได้นะครับอาจจะโป่งขึ้นมันต้องตรงทั้งด้านข้างและมันต้องตรงทั้งด้านนี้ด้วยนะครับทั้งด้านนี้และนี้ต้องตรงนะครับวิธีการมองเนี่ยพอเรามองได้ตรงปุ๊บโอเคนี่เช็คเรียบร้อยครับก็มาที่ตัวนี้ตรงครับเราก็มาลองเช็คทางเทคนิคทางด้านเสียงนะครับถ้าจะรู้ได้ไงมันตรงจริงๆเรามาลองไล่ตั้งแต่สายที่1นะครับในเฟสที่1เราไล่ได้เลยครับแล้วก็ทำอย่างนี้ไปทุกสายเลยครับแต่ส่วนมากก็จะเน้นสายที่1กับสายที่6นะครับวิธีการไล่อย่างนี้คือเช็คว่าคอมันตรงจริงๆนะครับถ้ามันไม่ตรงมันจะเป็นยังไงครับมันจะเป็นอย่างเสียงนี้ครับก็คือหมายถึงว่าตัวคอของกีตาร์นั้นมีการโค้งงอเกิดขึ้นครับตัวเหล็กเวลาเรากดเฟสที่1หรือ2หรือ3เนี่ยมันก็เลยทำให้เฟสตรงกลางเนี่ยดังขึ้นมานะครับแล้วก็มาชนกับสายเรานั่นเองเสียงก็เลยจะแปงแปงแปงอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้พอเราได้คอแล้วนะครับวัสดุคอจะทำจากอะไรก็ตามนะครับต้องเป็นคอที่ตรงและไม่ติดเฟสนะครับเสียงก็ต้องให้เสียงครบทุกช่องนะครับได้แล้วก็มีตำแหน่งจุดนะครับตามอินเลย์ตรงนี้นะครับก็ไว้เพื่อบอกตำแหน่งถามว่ามีดีไหมก็บางรุ่นบางยี่ห้อก็ไม่มีนะครับแต่ผมคิดว่าในรุ่นเบื้องต้นควรจะมีนะครับเผื่อเราจะไปเรียนกับทางโรงเรียนสัมมนาหรืออะไรจุดตรงนี้เรียนกับอาจารย์หรืออะไรพวกนี้จุดหรือดอทตรงนี้นะครับอินเลย์ตรงนี้จะบอกตำแหน่งในการวางเฟสว่าเฟสนี้คือเฟสที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ว่าการวางหนูด้วยนะครับทีนี้มาถึงจูเนอร์ครับก็สำคัญเช่นเดียวกันครับพอมาถึงจูเนอร์ปุ๊บเราก็จะมองเห็นว่าจูเนอร์มันก็มีหลากหลายแบบนะครับที่เราเห็นในท้องตลาดส่วนใหญ่ก็มีทั้งแบบเห็นเป็นเฟืองๆเลยก็มีนะครับแล้วก็แบบโอเพนเกียร์นั่นเองถ้าเห็นเป็นฟันเฟืองในการที่ลงหมุนนะครับแต่จูเนอร์โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบปิดแบบนี้นะครับก็คือเฟืองจะอยู่ด้านในแล้วก็มีที่ครอบมันไว้นะครับแบบโคเวอร์นะครับตัวลูกบิดข้อดีของตัวลูกบิดที่ดีก็คือต้อง
หมุนทั้ง6สายเนี่ยต้องออกแรงหมุนได้เท่าๆกันนะครับไม่ใช่ว่าสมมุติเรามาที่สาย6ใช่ไหมครับแต่6เนี่ยก็จะหนากว่าครับเพื่อนแล้วเราก็ออกแรงบิดมากเลยนะครับกว่าจะตึงสายให้ได้เสียงตามมาตรฐานอันนั้นก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่ไม่ได้ตามมาตรฐานนะครับเราเริ่มจากสาย6เวลาเราหมุนตั้งสายผ่านจูเนอร์นะครับเราก็ต้องหมุนได้อย่างสมูทนะครับแต่ไม่ถึงกระแข็งเกินไปไม่ถึงกระลื่นเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มจากสาย6มาสาย5สาย4นะครับแล้วก็ไปนู่นเลยนครปฐมไม่ใช่นะครับอันนี้คือสายกีตาร์นะครับมี6สายนะครับเราเริ่มจากตัวจูเนอร์ตรงนี้นะครับสาย6สาย5สาย4มาสาย3สาย2สาย1จะออกแรงบิดเท่าๆกันนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะจากที่ผมไปเลือกกีตาร์มากีตาร์ที่ดีหรือว่าเป็นกีตาร์ระดับไฮเอนด์จะเป็นอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีแรงต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ถึงกับว่าโอ้โหสายที่ใหญ่กว่าจะต้องออกแรงบิดมากกว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเจออย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นกีตาร์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับเพราะถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็คือถ้ามันต้องออกแรงบิดตามความใหญ่หรือขนาดของสายแล้วเนี่ยแสดงว่าตัวลูกบิดตัวเนี้ยหรือตัวจูเนอร์ตัวเนี้ยไม่แข็งแรงนะครับอาจจะเล่นได้2 3เพลงแล้วก็เพี้ยนครับเพราะว่ามันถูกสายเนี่ยที่เป็นสายใหญ่เนี่ยดึงจนไม่สามารถจะหมุนได้แสดงว่าการดึงของสายตัวเนี้ยมีการกระทําให้ตัวของจูเนอร์ตัวเนี้ยเปลี่ยนกําลังลงได้แสดงว่ามันอาจจะดึงสายตัวเนี้ยไม่ได้ดีนะครับก็ให้เลือกที่วิธีการหมุนหมุนหมุนลองเช็คทั้ง6สายนะครับให้มันออกแรงหมุนเท่าเท่ากันนะครับไม่มากไม่น้อยกันหรืออาจจะมากกว่ามากน้อยกันนิดหน่อยนะครับทีนี้เรามาพูดกันเรื่องของโลโก้อะไรต่างๆนะความสวยงามเนาะก็อาจจะมีโลโก้ถ้างานที่ดีนะครับถ้างานที่มีคุณภาพอย่างโลโก้ตัวมาดี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีออกไข่มุกทองทองนะครับเวลาเราลูบไปมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกับตัวกีตาร์นะครับแต่ถ้างานที่แบรนด์ที่ราคาถูกมากๆแล้วก็ยี่ห้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะเห็นว่ามันสะดุดนิดหน่อยนะครับแล้วนี่ว่ากันด้วยอะไรอีกทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องสำคัญอย่างนะครับหลังจากที่เรารู้เรื่องของการมองบอดี้การมองเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์นะครับของตัวกีตาร์ทั้งหมดแล้วว่ากีตาร์ที่ดีต้องมีอะไรบ้างผมแนะนำทริคนิดนึงเวลาผมไปเลือกซื้อกีตาร์นะครับผมจะเคาะอย่างนี้ครับตรงนี้กับตรงนี้เสียงจะต้องเท่ากันนะครับความคิดส่วนตัวนะเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้ว่าการสั่นสะเทือนเนี่ยมันบาลานซ์ครับมันสมดุลนะครับแล้วคอร์ดด้านหลังด้วยครับเหมือนเดิมครับเสียงมันจะใกล้เคียงกันครับเหมือนคอร์ดทุเรียนนะฮะแต่ไม่ใช่ครับทีนี้มาว่ากันเรื่องของอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ของตัวกีตาร์ก็ได้ก็คือเรื่องของคุณภาพของเสียงนะครับสิ่งที่เราควรจะดูในกีตาร์ราคาเริ่มต้นนะครับก็คือเราต้องดูเสียงที่ได้มาตรฐานนะครับเสียงที่ได้มาตรฐานคืออาจจะไม่ได้ใสอย่างตัวกีตาร์ระดับหมื่นมือหรือระดับเป็นไฮเอนด์นะครับในแบรนด์ระดับโลกแต่ว่ากีตาร์ที่เราอยู่ในมือเราเนี่ยเราถือกลับบ้านเนี่ยต้องมีเสียงที่ได้มาตรฐานนะครับเสียงที่ได้มาตรฐานก็ต้องดูประมาณ 3-4 อย่างครับอันดับแรกก็คือความดังของมันนะครับเราง่ายๆเลยไม่ต้องใช้ศัพท์ทางเทคนิคอะไรมากเรามาดูความดังกันนะครับว่ากีตาร์ระดับไม่เกิน 2,000 บาทถ้ามีมาตรฐานแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเราก็จับคอร์ดอะไรก็ได้ครับที่เรารู้มาที่เราจับได้เช่นคอร์ด A sub 2 A ก็ได้อะไรก็ได้เราเริ่มเลยนะครับเราก็ลองฟังดูครับเวลาที่ไปเทสกีตาร์นะครับเน้นคอร์ดง่ายๆครับต้องมีความดังนะครับเราจะรู้ได้เลยว่ากีตาร์ตัวนี้ดังเท่าไหร่หลังจากที่เราลองหลายๆตัวนะครับไปลองหลายๆตัวครับในระดับราคาที่เราต้องการนะครับอย่างที่2ก็คือความกังวานของเสียงนะครับกังวานของเสียงเนี่ยก็คือจะเริ่มตั้งแต่เราดีดนะครับลงไปที่สายกีตาร์นะครับแล้วก็จนกว่ามันจะสิ้นสุดเสียงนะครับเสียงจะเริ่มต้นอย่างเช่นครับถ้ากีตาร์ที่ดีเนี่ยความยาวของการกังวานตัวนี้ค่อนข้างจะยาวนะครับแต่ว่าถ้ากีตาร์ในรุ่นเริ่มต้นก็อาจจะไม่ยาวมากนะครับแต่คุณภาพของซัตเทอร์หรือความกังวานมันต้องใช้ได้นะครับต้องเป็นมาตรฐานอันนี้ก็จะอยู่ที่ประสบการณ์ในการฟังบ่อยๆนะครับอย่างที่3นะครับก็คือเรื่องของการบาลานซ์ของสายนะครับก็คือคำว่าบาลานซ์คือความสมดุลนั่นเองนะครับก็สาย1ถึงสาย6วิธีการเลือกง่ายๆสำหรับเสียงกีตาร์ราคาเบื้องต้นคือมันต้องให้เสียงที่เป็นระดับเดียวกันครับแล้วก็ไม่มีอะไรกบอันไหนไม่มีเสียงต่ำกบเสียงแหลมไม่มีเสียงแหลมเกินไปจนกบเสียงต่ำสายด้านบนช่วงด้านบนก็จะเป็นสายใหญ่ๆนะครับสาย
3 4 5ขึ้นไปนะครับนะเราลองมาดูนะครับอันนี้สายเปล่านะครับถ้าเราดีสายเปล่าเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าสายทั้ง6สายมันจะให้เสียงที่สมดุลกันนะครับลองดีจากล่างขึ้นบนแล้วนะครับอย่างนี้นะครับคือเสียงที่ได้มาตรฐานนะครับไม่ใช่ว่าเราพอเราดีไปปุ๊บไอ้สาย3สายด้านบนนี้เสียงไม่ออกเลยคือได้ยินน้อยมากนะครับแต่พอลงไป3สายด้านล่างปุ๊บโอ้โหดังกลางวานอย่างนี้คือกีต้าร์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าภายหลังจากที่เราปรับแต่งจูเนอร์เรียบร้อยนะครับให้ทั้ง6เส้นเนี่ยเป็นไปตามคีย์ของมันนะครับเราก็มาลองแบบที่ผมลองให้ดูเมื่อกี้นะครับเราจะมาลองใกล้ๆกับตัวบริดก็ได้นะครับนี่ก็จะได้ยินเสียงชัดขึ้นนะครับแต่ผมจะใช้วิธีนี้ในการที่จะลองกีตาร์นะครับในทุกๆตัวที่ผมซื้อนะครับทีนี้เรามาว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของคุณภาพของสายอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกีตาร์ของที่เราจะไปเลือกซื้อนะฮะราคาที่ไม่แพงมากเป็นกีตาร์รุ่นเริ่มต้นสายที่เขามาให้มากับตัวกีตาร์นั้นมักจะเป็นสายที่เอามาจากโรงงานเขานั่นแหละครับอาจจะเป็นสายที่ไม่มียี่ห้อไม่มีแบรนด์อะไรแต่ว่ามันติดมากับตัวกีตาร์เราก็สามารถเล่นได้ครับเราก็สามารถเล่นได้ปกตินะครับทั่วไปครับสามารถเล่นได้แต่ว่าถ้าเราอยากได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นสำหรับกีตาร์ที่เราซื้อมาราคาเบาๆนะครับในการเริ่มต้นเราอาจจะไปหาสายกีตาร์เปลี่ยนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความชอบของแต่ละคนแต่บางคนบอกโอเคสายที่ให้มาโอเคแล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับจนกว่ามันจะขาดนะครับทีนี้หลังจากที่เรารู้เรื่องของเสียงคร่าวๆแล้วนะครับสิ่งสำคัญมากๆเลยสำหรับกีตาร์ที่มีคุณภาพนะครับเสียงเนี่ยโดยรวมที่ผมกล่าวมาทั้งหมดคือความดังความกังวานนะครับแล้วก็เรื่องของการบาลานซ์เสียงโดยรวมแล้วเวลาที่เราเล่นมันต้องให้เราจะรู้สึกเองนะฮะเราต้องให้ความรู้สึกที่โอเคนะครับกับเสียงที่เราได้ยินนะครับอย่างเช่นเราเล่นคือพอเราเล่นแล้วเราจะรู้สึกว่าเออมันโอเคเนาะเสียงมันคล้ายๆกับที่เราเคยได้ยินนะครับในตามแผ่นซีดีหรือว่าคนเล่นกีตาร์ตามร้านท่านสังเกตตรงนั้นนะครับวิธีการสังเกตเสียงของเสียงกีตาร์ง่ายๆนะครับคือเวลาที่เราไปทานอาหารนะครับที่มีร้านที่ก็มีนักดนตรีมาเล่นนะครับสังเกตเสียงกีตาร์ให้ดีๆนะครับสังเกตเสียงกีตาร์เพราะว่านักกีตาร์ที่เป็นมืออาชีพที่เล่นตามร้านอาหารเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาต้องปรับเสียงยังไงให้เสียงดีนะครับอาจจะต้องออกลำโพงนะครับเสียงออกลำโพงแต่ว่ากีตาร์ที่เขาใช้จะเป็นกีตาร์ระดับกลางๆแต่เขารู้นะครับทุกคนจะรู้ว่าการปรับอีควอไลเซอร์ของตัวแอมจะทำยังไงให้เสียงมีคุณภาพนะครับอาจจะดีกว่ากีตาร์ที่เขาใช้ด้วยซ้ำเพราะนั้นพอเราฟังเสียงที่ผ่านจากแอมนะครับพยายามฟังให้ชินนะครับว่าอ๋อเสียงกีตาร์ที่ดีมันต้องเป็นระดับนี้นอกเสียงมาประมาณนี้ทีนี้เราก็จะได้มาเลือกกีตาร์จากที่เราเคยไปฟังมาโอเคเสียงมาตรฐานต้องเป็นอย่างนี้มันจะอยู่ในความทรงจำเรานะครับหรือปัจจุบันนี้ก็มี YouTube มากมายครับสามารถเปิดเสียงกีตาร์ที่เป็นเสียงสตรัมคอร์ดแบบนี้ง่ายๆครับนั่นก็คือเสียงที่ดีแล้วครับเพราะว่าเสียงที่ออกมาใน YouTube ส่วนมากจะเป็นเพลงนะครับหรือ cover เพลงจะเป็นเสียงที่ดีทั้งสิ้นนะครับก็จำเสียงนะครับสรุปก็คือถ้าคุณเลือกบอดี้ได้เป็นแล้วชำนาญแล้วคุณก็มาดูเสียงนะครับเลือกบอดี้ก็พยายามเลือกแบบที่ผมได้บอกไว้นะครับง่ายๆแล้วก็จำเสียงกีตาร์ที่ดีจากที่อื่นนะครับเวลาที่เราไปเลือกกีตาร์เราจะได้มีจินตนาการทางด้านเสียงว่าโอเคนี่คือเสียงที่ดีครับต้องจำได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประสบการณ์อาจจะไปขอลองตามร้านกีตาร์ที่มีแบรนด์ดังๆนะครับตัวละหมื่นสองหมื่นอะไรก็ว่าไปแล้วเราก็จำเสียงเหล่านั้นมาที่ถูกต้องที่ได้มาตรฐานและทีนี้พอวันหนึ่งที่เราอยากจะได้กีตาร์นะครับเราเดินเข้าไปในร้านกีตาร์เราจะซื้อกีตาร์ราคาไม่ถึงขนาดที่เราเคยไปลองหรอกครับเราอาจจะซื้อตัว 3,000 4,000 หรือ 2,000 กว่าบาทเราก็จำว่าแม่มันน่าจะใกล้เคียงกับตัวที่เราเคยฟังนะอย่างนี้นะครับแล้วเราจะได้กีตาร์ที่ดีนะครับส่วนเทคนิคอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงบอกเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับต่อไปในช่วงของ BNK เทคนิคนะครับก็วันนี้นะครับผมแนะนำว่า
ถ้าเกิดคุณชอบเล่นกีตาร์จริงๆนะครับไปหากีตาร์เป็นเจ้าของสักตัวครับไม่ว่าจะเป็นทรงไหนก็ได้นะครับยี่ห้อไหนก็ได้ราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ขอให้เริ่มเล่นมันซะตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะว่าถ้าคุณอยากเล่นได้คุณอยากจะมีความสุขกับดนตรีนะครับง่ายๆอยู่บ้านก็เล่นได้นะครับคนเดียวก็เล่นได้ครับคุณก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับแล้วก็ฝึกนะครับฝึกไปเรื่อยๆครับอาจจะเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วคุณก็จะมีความสุขกับกีตาร์ที่คุณไปซื้อมานะครับก็ยังไงวันนี้ครับขอฝาก BNK Music Mall ด้วยนะครับสำหรับช่วง BNK Technic นะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับก็ลาทุกท่านไปด้วยเจ้า Mandy MD41 CSB ตัวนี้นะครับ